สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านในคลิปนี้จะเป็นการอ่านเส้นชีวิตของบุคคลดังที่เห็นในภาพเส้นชีวิตเริ่มต้นจากด้านขวาบนสุดแล้วโค้งลงมาถึงด้านล่างสุดของข้อมือและมีเลขกำกับในแต่ละช่วงของอายุของบุคคลเส้นชีวิตที่ดีจะต้องลึกและชัดและโค้งลงมาทางด้านล่างอย่างสวยงามจึงจะเป็นเส้นที่สมบูรณ์ที่บ่งบอกถึงความมีพลังความกระตือรือร้นความยืดหยุ่นและความสุขของบุคคลนั้นๆและเส้นชีวิตแบบต่างๆมีดังต่อไปนี้เสือเพราะเป็นช่วงที่ชีวิตอ่อนแอที่สุดแต่อย่างไรก็ตามความเจ็บป่วยนี้จะหนักหรือเบาก็จะขึ้นอยู่กับความหนาหรือความบางของเส้นชีวิตแบบที่18หากเส้นชีวิตแตกออกเป็นเส้นเล็กๆเรียงกันลงมาดังที่เห็นในภาพบ่งบอกว่า